ครับคุณผู้ชมครับพบกับเสน่ห์กีฬาเวลาเช้าๆแบบนี้เช่นเคยนะครับที่คุณผู้ชมกำลังได้รับชมอยู่ในขณะนี้คือบรรยากาศส่วนหนึ่งของงานวิ่งการกุศล50ปีกฟผ.ฮาล์ฟมาราธอนครับหนึ่งในกิจกรรมดีๆที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้จัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ50ปีของการก่อตั้งครับซึ่งก็ได้ปิดฉากลงไปอย่างสมบูรณ์แบบแล้วเมื่อวันอาทิตย์ที่17พฤศจิกายนที่ผ่านมาว่าแล้วเราไปชมบรรยากาศแบบเต็มๆกันเลยครับกว่าครึ่งศตวรรษแล้วนะครับที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้สร้างความสุขและผูกพันกับชีวิตคนไทยมาโดยตลอดนอกจากจะเป็นผู้นำด้านการผลิตไฟฟ้ารวมถึงสร้างความมั่นคงทางพลังงานไฟฟ้าของประเทศแล้วกฟผ.ก็ยังมีกิจกรรมต่างๆที่มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตตลอดจนการดูแลสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างกิจกรรมด้านกีฬากฟผ.ก็ได้ให้การส่งเสริมและจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีครับประจวบเหมาะกับปีนี้ครบรอบการก่อตั้งปีที่50พอดิบพอดีจึงเป็นจุดเริ่มต้นและที่มาของการจัดงานวิ่งการกุศล50ปีกฟผ.ฮาล์ฟมาราธอนขึ้นครับและหนึ่งในจุดเด่นของงานวิ่งครั้งนี้ก็คือเส้นทางการวิ่งครับซึ่งผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะได้มีโอกาสวิ่งขึ้นไปสัมผัสกับวิวทิวทัศน์อันสวยงามของสองข้างทางที่ขนานไปด้วยแม่น้ำเจ้าพระยาบนสะพานพระราม7ปิดท้ายด้วยการท้าทายขีดจำกัดของนักวิ่งโดยเส้นทางก่อนที่จะเข้าถึงเส้นชัยนั้นผู้เข้าแข่งขันจะต้องวิ่งขึ้นลงอาคารทำการของกฟผ.ที่มีความสูงถึง7ชั้นเลยทีเดียวครับเป็นประสบการณ์ที่หาได้จากที่นี่ที่เดียวเท่านั้นครับงานวิ่งการกุศล50ปีกฟผ.ฮาล์ฟมาราธอนครั้งนี้ครับรายได้ทั้งหมดทุกบาททุกสตางค์โดยไม่หักค่าใช้จ่ายย้ำนะครับว่าไม่หักค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวได้ถูกนำไปซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อมอบให้กับโรงพยาบาลที่ขาดแคลน7แห่งในพื้นที่5จังหวัดซึ่งอยู่ในพื้นที่เขื่อนและโรงไฟฟ้าของกฟผ.ครับและอีกหนึ่งความพิเศษของงานวิ่งครั้งนี้นะครับก็คือการได้รับเกียรติจากพี่ตูนบอดี้สแลมและคุณก้อยรัชวินผู้ซึ่งเป็นไอดอลและแรงบันดาลใจในการวิ่งให้กับใครอีกหลายๆคนครับรวมถึงศิลปินนักแสดงท่านอื่นๆที่มีเป้าหมายเดียวกันในการร่วมสร้างพลังการมีส่วนร่วมการทำความดีต่อสังคมร่วมวิ่งไปด้วยกันกับเราครับหลังจากที่วิ่งกันมาตั้งแต่เช้ามืดเหน็ดเหนื่อยกันมาตลอดทางกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางเรียกว่าหมดพละกำลังกันไปไม่น้อยครับงานนี้ทางกฟผ.จึงได้เตรียมข้าวไข่เจียวสูตรพิเศษมาไว้ให้กับนักวิ่งได้เติมพลังกันอย่างเต็มที่กันเลยครับซึ่งหลังจากอิ่มข้าวอิ่มน้ำกันแล้วก็เตรียมอิ่มใจกันต่อเลยด้วยมินิคอนเสิร์ตจาก BNK 48เรียกได้ว่างานนี้ได้ดูแลทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจแถมอิ่มบุญกันทั่วหน้าเลยนะครับสำหรับใครที่พลาดกิจกรรมดีๆแบบนี้ไม่ต้องเสียใจครับเพราะว่ากฟผ.มีกิจกรรมด้านกีฬาดีๆให้เข้าร่วมแบบนี้ทั้งปีครับสำหรับกิจกรรมหน้าจะเป็นอะไรรอติดตามชมนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ